นี่พวกคุณทำอะไรกันอะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บไอเด็กเสิร์ฟเนี่ยค่ะพี่จิ๊บมาทำน้ำส้มมาหกใส่พลอยอะชุดเลอะหมดเลยค่ะพี่จิ๊บไล่มันออกเลยนะคะผมทำไม่ได้หรอกว่าไงจ๊ะยูมินี่พลอยวันนี้เธอว่างไหมอ่ะฉันว่าฉันชวนเธอออกไปกินข้าวหน่อยนะสำหรับเพื่อนน่ะว่างเสมอเลยจ้าว่าแต่ร้านไหนหรอแกจำร้านอาหารอิตาเลียนได้ไหมร้านประจำของพวกเราน่ะได้สิแกหูยร้านเนี้ยเลิศที่สุดแล้วก็ไม่ได้เจอพี่จิ๊บเจ้าของร้านนานแล้วด้วยอ่ะตื่นเต้นจังเลยงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันนะแกจ้าบ๊ายบายเมนูครับงั้นฉันเอาสเต็กเนื้อวากิวสลัดผักแล้วก็น้ำส้มคั้น2แก้วค่ะอ้อเดี๋ยวมีเพื่อนฉันมาด้วยได้ครับรอสักครู่นะครับค่ะหน่อยอย่าคิดมากนะฉันสั่งเนื้อสเต็กวากิวสลัดผักส่วนเธออยากจะกินอะไรเธอก็สั่งเองก็เลยได้จ้างั้นเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำก่อนนะได้จ้ะแล้วเร็วนะแกเดี๋ยวมานะขอโทษครับเดี๋ยวผมเช็ดให้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจอะครับนี่ไม่ต้องมาแตะตัวฉันเลยนะไอ้คนมันนอกคอยดูนะฉันจะให้ผู้จัดการเนี่ยไล่แกออกไปเลยผมขอโทษจริงๆครับคือผมไม่ได้ตั้งใจอะครับผมเช็ดให้นะครับมาครับผมเช็ดให้ครับต้องเดี๋ยวนะนี่พอยใช่ไหมเฮ้ยพอยจริงด้วยอ่ะพอยนี่เราคิวเองไงจำคิวได้ไหมคิวนี่บอกนะว่าคิวตอนสมัยมัธยมอ่ะนี่แกเรียนไม่จบจนต้องมาเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยนะใช่คือเรามาทำที่นี่ได้อาทิตย์นึงแล้วแหละเกิดอะไรขึ้นพอยฉันได้ยินเสียงแกกรี๊ดตกใจหมดเลยก็ไอ้เด็กเสิร์ฟคนนี้สิมันทำน้ำส้มเนี่ยหกใส่เสื้อผ้าฉันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่คิวห้องหกใช่ไหมแกจำฉันได้ไหมอยู่มีห้องสี่ไงโหนึกว่าใครที่ไหนเพื่อนแกเองทั้งนั้นนี่ถ้าแกจะนับไอเด็กเสิร์ฟเนี่ยเป็นเพื่อนอะฉันไม่เอาด้วยหรอกนะเด็กเสิร์ฟกระจอกกระจอกแบบเนี้ยฉันไม่นับเป็นเพื่อนนี่พลอยทำไมแกไปว่าคิวอย่างนั้นอะนี่ยูมิแกคิดว่าฉันเป็นเพื่อนแกแล้วก็แกก็ผุบปากของแกไปเลยนะเรื่องเด็กเสิร์ฟเนี่ยฉันจัดการเองสำหรับแกทำน้ำส้มเนี่ยหกใส่ฉันฉันจะให้พี่จิ๊บไล่แกออกพลอยนี่มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่แกรังเกียจคนจนขนาดนั้นเลยเหรอถ้าแกไม่อยากโดนไล่ออกแล้วก็คุกเข่าขอโทษฉันสิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าชุดนี้ของฉันเนี่ยมันแพงมากหน้าอย่างแกไม่มีปัญญาชดใช้หรอกคุกข่าวขอโทษซะหยุดนะนี่พวกคุณทำอะไรกันอะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บ
ไอเด็กเสิร์ฟเนี่ยค่ะพี่จิ๊บมาทำน้ำส้มมาหกใส่พลอยอ่ะชุดเลอะหมดเลยค่ะพี่จิ๊บไล่มันออกเลยนะคะผมทำไม่ได้หรอกทำไมล่ะคะพี่จิ๊บถ้าพี่จิ๊บทำไม่ได้อ่ะก็ให้มันคุกเข่าแล้วก็ขอโทษฉันสิคะไม่ว่าจะแบบไหนผมก็ทำให้ไม่ได้หรอกครับทำไมล่ะคะก็เพราะว่าเขาคือว่าที่เจ้าของร้านหรูแห่งนี้ไงครับฮะไอ้เขียวเนี่ยนะคะเป็นไปได้ยังไงอ่ะสวัสดีค่ะคุณจิ๊บวันนี้ฉันเอาของมาส่งร้านอาหารให้เหมือนเดิมนะคะของที่สั่งทั้งหมดครบทุกอย่างค่ะแล้วก็อันนี้ดินนะคะขอบคุณมากนะครับป้าไก่ยังไงเดี๋ยวผมให้ทางฝ่ายบัญชีเขาดูแลค่าใช้จ่ายให้นะครับได้ค่ะขอบคุณค่ะว่าแต่วันนี้คุณจิ๊บดูสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะคือตอนนี้ทางร้านอาหารนะครับยอดขายมันตกลงไปมากเลยจนไม่รู้ผมจะทำยังไงดีครับแล้วก็ตัวผมเองอ่ะก็ป่วยออดๆแอดๆไม่มีเวลาไปปรับปรุงร้านลูกหลานก็ไม่มีก็เลยไม่มีใครที่จะมาสานต่อได้ผมก็เลยคิดว่าอยากจะขายร้านอาหารนะครับแต่ว่าผมก็อยากจะขายให้กับคนกันเองอะครับคุณจิ๊บจะขายเท่าไหร่ล่ะคะ10ล้านครับป้ารับซื้อไว้เองค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับแม่นี่แม่พูดจริงเหรอครับแม่มีเงินขนาดนั้นเลยเหรอครับแม่นี่เงินตั้ง10ล้านเลยนะครับแม่ไปพูดเล่นกับคุณจิ๊บไม่ได้นะแม่แม่มีจ้ะลูกแม่แค่ยังไม่ได้เล่าให้คิวฟังน่ะตั้งแต่คิวเล็กๆก่อนที่พ่อคิวจะเสียพ่อเขามีที่ดินอยู่หลายไร่พ่อเขาขายที่ได้ประมาณ100ล้านน่ะแล้วพ่อเขาก็เลยเอาเงินส่วนเนี้ยเป็นมรดกให้กับคิวแม่ก็กะว่าถ้าคิวโตเป็นผู้ใหญ่พอแม่ถึงจะบอกนะลูกนี่ก็แสดงว่าครอบครัวเราไม่ได้จนเหมือนที่คนอื่นเขาดูถูกใช่มั้ยครับแม่ ใช่จ้ะลูกว่าแต่คิวอยากจะทำร้านอาหารไหมล่ะอยากสิครับแต่ว่าผมยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยครับแม่โอเคครับงั้นผมขายให้ป้าไก่แล้วกันเอางี้ได้ไหมคิวเดี๋ยวนายลองมาทดลองงานที่ร้านดูก่อนเผื่อจะได้ใกล้ชิดลูกค้าแล้วก็จะได้ดูว่าส่วนไหนต้องควรปรับปรุงดีไหมดีครับได้เลยครับดีค่ะคุณจิ๊บถ้างั้นก็ตกลงเอาตามนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะเอาเงินมามัดจำไว้ก่อนสัก5ล้านค่ะครับป้าไก่ขอบคุณนะครับฉันยินดีนะคิวขอบใจนะยูมิคิวคือฉันไม่รู้ว่าแกฉันขอโทษนะเว้ยคือเรื่องมันแล้วก็แล้วไปเนาะยังไงก็เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเนาะนะคิวนะไม่ใช่เพราะเธอเองหรอพลอยที่เธอรังเกียจฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันเสียใจด้วยนะพลอยเชิญแกเนี่ยไปกินร้านอาหารที่อื่นเพราะว่าร้านเนี้ยมันต่ำต้อยเกินไปไม่คู่ควรกับคนสูงอย่างแกส่วนยูมิเนี่ยฉันยินดีต้อนรับเสมอนะคิวเดี๋ยวทางนี้พี่จัดการให้ยังไงเดี๋ยวเราไปทางนู้นกันดีกว่าได้ครับไปนะคิวยูมิอะไรแกช่วยฉันหน่อยสิแกทำตัวเองทั้งนั้น